ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเม้นอาจารย์ไม่เคยเห็นแกงหอยในเวอร์ชันนี้เลยนะอย่าว่าแต่อาจารย์เลยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอาแล้วอันนี้เป็นจานแรกของเม้นเลยเหรอจริงๆผมไม่ค่อยเข้าครัวเพราะว่าจะทำเฉพาะกับคนที่พิเศษเท่านั้นอ๋อนับเป็นเกียรติอย่างสูงกับอาจารย์เนาะใช่ครับคนที่กินล่าสุดเคือมากแล้วเสียไปแล้วอันนี้เป็นอาจารย์ไม่เอาอ่ะอาเบนอ่ะเอ้ยแต่ไม่เกี่ยวกับเสียแต่ว่านี่คือทำเฉพาะคนที่เรารักนะฮะอาเบนอ่ะอาจารย์ต้องชิมนะครับปกติแล้วแกงคั่วหอยขมเนี่ยจะใช้หอยนะถ้าเป็นหอยขมก็ใส่ใบชะพลูน้ำแกงจากคนๆและใช้พริกแกงเผ็ดแล้วก็ถ้าใช่ถ้าเป็นหอยแมงภู่ใส่สับปะรดอาจารย์เคยกินแต่แบบใส่รวมหอยแบบนี้ฉันไม่เคยเลยนะไม่เคยครับอาจารย์มันเป็นรวมมิตรหอยสับปะรดฉันขอน้ำแกงก่อนนะได้ครับเบ้นชิมสิพร้อมกันครับอาจารย์กลิ่นเบ้นอาจารย์อ้วกมาเลยฮะเอาถังขยะมาให้จ้ะอันเดิมเข็นมาเกียงเสียหมอเจียอาว่าตั้งซี่คือโจนิตาไอ้ยาเกินไปอะเบนนะผมว่าเมื่อกี้ระหว่างจะไม่รู้รสมันฮะเดี๋ยวลองดูมันทีมุกฮะยังไม่รู้อีกเหรออย่ามาโกหกของแท้เลยเค็มจริงใช่ไหมอย่าไปชิมน้ำมันเพราะว่าอันนี้เราไม่มีข้าวเราต้องกินแต่เนื้ออาจารย์ลองสับปะรดคนละชิ้นมาอาจารย์มาสับปะรดเนี่ยเป็นผลไม้ที่อมน้ำพอได้น้ำนี้เข้าไปเนี่ยมันจะอมน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมไม่เคยกินสับปะรดที่แบบไม่เป็นสับปะรดเลยแม่เราอย่าคิดอะไรมากเลยนะอย่ากินต่อเลยนะเราไม่คิดอะไรเดี๋ยวไปรอกินช่วงหน้าจานของอาจารย์แล้วกันอาจารย์ยังไม่ได้กินหอยผมเลยนะไม่เอาไม่เอาอาจารย์ว่าอย่าเลยอาจารย์ผมว่าสักหน่อยนึงนะเบ้งกินเถอะเบ้งกินเบ้งกินแล้วอาจารย์ให้เกียรติผมหน่อยไหนมาแล้วเบ้งกินอ่ะเอางี้ดีกว่าฉันเรียกเจ้าหน้าที่ของฉันดีกว่าที่อยู่แผนกคนไหนครับคนไหนครับเอามานี่มาช้อนคนละกันมาชิมเจ๊อะเอาแบบไม่เอามุกนะพี่เอาแบบจริงๆนะดูว่าอร่อยไหมจริงๆเลยพูดมาเลยดูพูดกันไปเลยเอาช้อนตักต้มตักเลยอร่อยนะผมว่านะเนี่ยผมกินแล้วพูดกันไปเลยอุ้ยอร่อยฮะช้อนขนาดนี้เป็นไงพี่ต้องกินเยอะครับช่วงนี้ไม่กินต๊อกตกลงเป็นยังไงอร่อยไหมเค็มครับอาจารย์เค็มเกินไปนะเค็มเกินไปครับผมเปิดร้านก็เปิดได้ครับร้านอาหารเหรอร้านอาหารเหรอร้านอาหารเหรอร้านครับคือหลอดเอาหลอดครับเอาหลอดมาดูดน้ำอ่ะครับหลอดมาดูดน้ำจะเริ่มห่วงๆโฆษณาเฮ้ยไม่เอามันไปแล้วโอเคฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับแกงคั่วหอยของคุณเบนเทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ส้มตำสตรอเบอรี่ปลาร้าแซ่บถ้าใส่หมดนี่แล้วจะแยกถ้วยทำไมไม่ใส่มาแต่แรกครับใส่หมดทุกถ้วยเลยไม่รู้เขาแยกมาใช่กินแล้วนะฮะก็กินสิไม่น่ากลัวมันของเบนหรอกเททิ้งไปเลยครับพี่เดี๋ยวทับปลายเหมือนย่างก่อนกินได้ก็กินได้ก็หยดทิ้งไปช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างต้มจืดกะหล่ำปลียัดไส้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่เนื้อหมูสับแครอทหั่นเต่าเล็กเห็ดหอมหั่นเต่าเล็กและวุ้นเส้นตัดท่อนลงในภาชนะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสและพริกไทยป่นนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำกะหล่ำปลีมาคว้านไส้ตรงกลางออกจากนั้นนำหมูที่หมักไว้ใส่ลงในลูกกะหล่ำปลี
นำไปนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมซื้อ1ได้หม้อถึง2ใบจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งนานประมาณ 7-10 นาทีใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อหุงต้ม20เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายนำกะหล่ำปลียัดไส้ที่นึ่งเตรียมไว้ลงต้มจนเดือดแล้วใส่ต้นหอมหั่นท่อนและผักชีหั่นท่อนปิดไฟค่ะจัดต้มจืดกะหล่ำปลียัดไส้ลงในภาชนะแล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ